มาดูงานที่ประเทศจีนเนี่ยก็คือต้องเตรียมตัวตับไว้นะคะเพราะว่าเช้าดื่มเบียร์กลางวันดื่มเมาไทกลางคืนดื่มเมาไทอันนี้คือสภาพข้าวกลางวันนะคะแล้วเขาสั่งแบบเยอะมากแล้วคือแบบต้องชนคืองงมากต้องชนทุกมื้อเลยแต่ว่ารอบนี้นะก็คือมาดูเนี่ยก็คือว่าเขาแบบธุรกิจเขาใหญ่จริงเขามีมหาลัยเขามีที่ท่องเที่ยวเนี่ยโรงแรมเขาเนี่ยก็เป็นของเขาเหมือนกันมีโรงแรมในเมืองมีโรงแรมนอกเมืองมีสถานที่ท่องเที่ยวมีโรงงานผลิตยาแล้วก็มีทุกๆอย่าง everything jingle bell มีแบบเกาะในเมืองเกาะฟูจิจิด้วยแล้วเขามีน้ำแร่ของเขาเองนี่ก็คือไม่ไหวแล้วมีเวลาอีก8นาทีในการแพ็คนั่งรถอีก2ชั่วโมงไปดูอีกสถานที่หนึ่งแล้วก็นั่งรถอีกประมาณ3ชั่วโมงกลับไปเมืองอู่ฮั่นแล้วก็คืนนี้พี่ต้องไปรับน้องในมหาลัยพอดีมีน้องจากไทยนี่แหละแล้วก็ไปรอน้องที่หอเพื่อที่จะต้อนรับน้องมาที่เมืองอู่ฮั่นเสร็จปุ๊บพรุ่งนี้ประชุมทั้งวันนะคะแล้วก็วันอังคารจะไม่ใช่วันอังคารวันอังคารมีประชุมทั้งวันแล้วก็กลางคืนเนี่ยจะบินไปเซี่ยงไฮ้แล้วก็ไปดูมหาลัยที่เซี่ยงไฮ้แล้วก็บินไปกลับไทยนะคะกลับมานี่คือไม่มีเวลาที่เราบอกว่าเปลืองเลยประชุมดูงานดูแลตลอดทั้งทริปเลยเมามากไม่ไหวแล้วเดี๋ยวคืนนี้ต้องดื่มอีกดื่มนี่ก็คือไม่ใช่ดื่มแบบดื่มแล้วไปผับไม่ใช่นะคือดื่มคุยประวัติศาสตร์คุยเศรษฐกิจคุยเรื่องการทำงานร่วมกันใจสู้หรือเปล่าไว้ไม่บอกมาเจอกันในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย